มากันต่อเลยนะคะมาถึงตอนนี้อย่างที่สัญญาไว้ค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีซูเปอร์สตาร์ตัวแม่ของวงการบันเทิงบ้านเราไม่ใช่เธอ เธอป่าช้าแต่นี่เดี๋ยวฉันกำลังจะสัมภาษณ์พี่มาช่าช่าดีใจอ่ะนอนป่าช้านะคะ อย่ามาเสียเวลากับป่าช้าค่ะเจอกับพี่มาช่าเลยดีกว่าพี่มาช่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยงามมากอยู่ไหนคะพี่ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมหนึ่งนะคะชื่อโรงแรมอะไรเอ่ยวินเซอร์ป่ะคะโรงแรมวินเซอร์ตายแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้เดินเข้ามาไม่ได้ถามเพราะว่ามีหลายรายการเหลือเกินวันนี้เรารวบวันนี้พี่ช่ารวบหลายรายการมาอัดรวมกันก็เลยแบบว่ารีบเข้าไปแต่งหน้าเลยไม่ได้สนใจว่าชื่ออะไรขอโทษทีค่ะแหมยังให้เวลาพวกเรานะคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพี่ถึงบอกว่ามารวมกันให้หมดเลยเพราะว่าคือบางทีถ้าเกิดจะแต่งหน้าจะทำอะไรจะอะไรจะได้แบบว่าเสร็จวันนี้เลยวันเดียวกันเลยค่ะดูสวยขึ้นนะคะพี่ช่านะคะดูขึ้นมากเลยนะคะแต่ป๊อปยอมรับอีกนะลายละลายแต่ใครยังไงใครเห็นได้ข่าวว่าล่าสุดจะทำธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะพูดว่ายังไงดีโอ้โหเรื่องมันยาวนะจะว่าไปแล้วเนี่ยคือปกติแล้วที่เวลาพี่คิดว่าน้องๆทั้ง 2-3 คนเนี่ยเชื่อว่าต้องผ่านการที่ไปทำความงามกระจุกกระจิกกระแจ๊กอะไรกันมาบ้างแหละจะมาบอกว่าไม่เคยเลยเนี่ยพี่คิดว่าในสมัยพศนี้แล้วเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าสำหรับบริษัทของพี่ช่าเนี่ยนะคะสถานเสริมความงามของพี่ช่าเนี่ยนะคะ The Scarlet เนี่ยจะมีวิธีการดูแลที่ลึกล้ำกว่านั้นนะคะแล้วพี่ช่าก็รู้สึกว่า อย่างเครื่องมือเครื่องไม้หรือว่าอะไรก็ตามที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าจะเป็นตัวยาหรือว่าจะเป็นการรักษาตั้งแต่การเพราะว่าพี่ช่าจะเจาะดูตั้งแต่เลือดออกมาเลยนะคะว่าภายในเลือดของน้องเนี่ยมันมีตัวไหนที่ไม่ดีบ้างแล้วก็ขาดอะไรต้องเติมยังไงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระชับหน้าการดูแลการทำให้ผิวหน้ารู้สึกเนียนลอกผิวใหม่ตัวผิวเก่าหรืออะไรคือเครื่องไม้เครื่องมือของพี่ช่าที่ทำอยู่เนี่ยเยอะมากและสิ่งหนึ่งก็บางคนก็อาจจะบอกว่าแบบแหมเครื่องมือไม้ฉันโอเคมากเลยแต่ว่าของพี่ช่าเนี่ยพี่ช่าจะซื้อด้วยราคาที่แพงมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ของทางยุโรปเพราะว่าไม่อยากจะใช้ของจีนของพวกแบบจงเจ้งชงเช้งแล้วก็สุดท้ายแบบแล้วก็ไม่ได้ผลน่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าจะให้อธิบายจริงๆเนี่ยตอนนี้มันก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะก็อยากจะให้แบบว่าลองไปที่พารากอนดูนะคะชั้น2นะคะ The Scarlet ร้านจะอยู่ริมสุดเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่เห็นรูปพี่ช่าเนี่ยคงจะแปลกมากเลยเพราะว่ารูปพี่ช่าต่างงานเต็มร้านไปหมดแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะก็อยากจะบอกพี่เต๋าด้วยว่าไม่ต้องกลัวแพงนะคะเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะอะไรที่ราคาเท่าไหร่ก็ครึ่งหนึ่งเลยค่ะอันนี้ราคาเท่านี้ก็อีกครึ่งหนึ่งเลยช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะอยากจะให้ไปลองดูเพราะบางตัวเนี่ยทำปุ๊บอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยก็เห็นผลแล้วนะคะแล้วบางทีบางครั้งบางตัวก็ทำเพียงแค่ครั้งเดียวก็เห็นผลยาวเลยค่ะนะคะตอนนั้นหนูไม่ค่อยกลัวกับพี่ค้าหนูว่าเลือดแน่ๆเลยครับแต่ว่าทราบว่าต้องตรวจเลือดด้วยใช่ไหมพี่ช่าค่ะแล้วถ้าเกิดตรวจมาหนูเป็นเอดทำไมค่ะเราไม่ได้ไปตรวจเรื่องเอดค่ะเราตรวจกันเรื่องว่าการที่แบบว่าเรามีสารอะไรในร่างกายที่เราขาดไปที่มันทำให้เราผิวเราไม่สวยหรือว่าทำให้ผิวเราแห้งหรือว่ามีสารปลอดโลหะอะไรเงี้ยโลหะทุกวันนี้แบบอย่างเวลาเรากินอาหารเนี่ยคิดว่าอาหารก็อาจจะดูเหมือนสะอาดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดได้ทุกครั้งถูกไหมคะหรือว่าอย่างอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าอากาศก็ไม่ใช่ว่าจะดีตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าน้ำสะอาดแค่ไหนอะไรคือทุกอย่างเลยแหละเอาเป็นว่าพี่ช่าคิดว่าพี่ช่ารวมหมดเลยดีกว่าว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าอะไรที่มันสะอาดและไม่สะอาดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะไปเจาะเนี่ยเราไปเจาะดูว่าอะไรที่เป็นปัญหาของคุณแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็จะเสริมตัวที่ดีวิตามินที่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไปดูมาจากอิตาลีบ้างก็คงอาจจะเห็นที่พี่ช่าไปต่างประเทศที่พี่ช่าลง Instagram เนี่ยนะคะเราก็ไปดูเครื่องแล้วก็ไปดูน้ำยาแล้วก็ไปดูตัวต่างๆมาเพื่อที่จะหาตรงที่ดีที่สุดเพื่อที่จะมาทำให้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของผิวหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
เอาเป็นว่ามันเยอะมากมันอยู่ที่ว่าตัวของน้องเองเนี่ยต้องการอะไรเพราะว่าบางคนหน้าตาก็เป็นหลุมหลุมเนี่ยทางบริษัทของเราก็เคยรักษาจนหายมาแล้วเหมือนกันน้องเขาก็ดีใจมากเขาก็บอกเขาแบบไม่มั่นใจในตัวเองมาตั้งแบบนานมากแล้วนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบเหมือนคนละคนเลยอะค่ะนะคะพี่ชาขาพี่ชาขาหนูมีเหนียงเยอะค่ะหนูอยากจะเอาออกเลยต้องทำอะไรบ้างคะจ้าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าลองไปทำดูสักทีนึงก็อาจจะชัดขึ้นนะคะหมายถึงว่าคนเรามันต้องมีสันคางหน่อยนะคะใช่ไหมคะถ้ามันไม่มีสันคางเลยมันอูมไปก็ไม่ไหวใช่ไหมตัวมันจะมีตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าอัลทารานะคะที่เรียกง่ายๆสั้นๆนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เป็นเครื่องที่แพงมากมีไม่กี่ตัวในเมืองไทยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีคนซื้อเครื่องนี้เข้ามาเท่าไหร่หรืออาจจะ made from China หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้แต่ของพี่เนี่ยแน่นอนซึ่งพี่ก็อยากจะให้ไปลองดูเพราะว่าทำตัวนี้ครั้งเดียวเนี่ยเหนียงน้องตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะอีกปีหน้าเลยค่อยมาว่ากันใหม่มันจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็จะกระชับหน้าหนูก็จะกระชับขึ้นค่ะงั้นสั้นๆค่ะพี่ชาแพงไหมคะก็บอกแล้วไงคะว่าลดราคาตอนนี้อยู่เลยช่วงนี้โปรโมชั่นครึ่งนึงเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วแต่ละตัวเนี่ยราคาบางตัวอาจจะแพงบ้างมันก็เป็นไปตามสินค้าหรือว่าไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงเดียวแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันก็ราคามันไม่เท่ากันนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ฮอตแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดในร้านนะคะซึ่งตอนนี้ก็จาก 120,000 เนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ 60,000 ประมาณนี้นะคะเลิศค่ะคุณแม่งานก็ครึ่งนึงเลยนะคะซึ่งสามารถทำทีเดียวนี่นะคะน้องเต๋าอยู่ไปเลยค่ะปีหนึ่งไม่ต้องทำอีกเลยจะตายก่อนโอเคพารากอนใช่ค่ะพารากอนชั้น2นะคะเบอร์ถ้าเกิดว่าอยากจะโทรไปถามว่ามีอะไรยังไงอะไรไม่เข้าใจนะคะก็มีน้องบอลนะคะติดต่อน้องบอลก็ได้นะคะเพราะน้องบอลก็อยู่แถวนั้นบ่อยเบอร์026109372นะคะ026109372นะคะถ้ายังไงมีปัญหาอะไรนะคะลองโทรไปนะคะเพราะว่าพี่ชาคิดว่าอย่างน้อยบางคนมีปัญหาอะไรถ้าแก้ไขได้มันก็จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้มากขึ้นค่ะเลิศงั้นหนูต้องสวยแบบพี่ชาแน่เลยสุดท้ายแล้วพี่ชาขอฝากผลงานนู่นนี่นั่นหน่อยสิคะหนูอยากรู้ค่ะพี่ชาอะไรยังไงบอกหนูหน่อยสิคะผลงานมีอะไรบ้างค่ะตอนนี้ก็สำหรับงานที่ชาทำอยู่ตอนนี้ทั่วไปนะคะก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะคะก็อยากจะมีคอนเสิร์ตที่ไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่ชาเล่นอยู่นี่นะคะถ้าไปดูกันได้ก็ไปดูกันนะคะช่วยกันสนุกสนานกันอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีงานเกี่ยวกับงานละครหรืองานอะไรตรงนี้นะคะหนังหรือละครซึ่งก็ยังไม่ได้สรุปนะคะแล้วก็อาจจะปีหน้าชักก็อาจจะไปทัวร์กับที่ทางอเมริกาอะไรเงี้ยไม่รู้อันนี้จะไปถึงอเมริกาหรือเปล่าก็อาจจะได้เจอกันนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าสุดท้ายเลยนะคะก็อย่าลืมแล้วกันนะคะที่สการ์เล็ตนะคะรับรองได้ว่าถ้าเกิดอยากจะสวยงามตรงไหนนะคะจากภายในสู่ภายนอกค่ะเพราะว่าเราสวยแต่ภายนอกอย่างเดียวเนี่ยเราไม่รู้ว่าร่างกายภายในเราเป็นยังไงก็ขอให้แนะนำลองไปตรวจดูสักนิดนึงเผื่อบางทีเราอาจจะคิดว่าเราสมบูรณ์เราแบบโอเคเราแข็งแรงแต่บางทีเราไม่รู้ว่าข้างในจริงๆมันเกิดอะไรบ้างเพราะว่าตัวที่พี่ชาติทำอยู่เนี่ยดูเข้าไปถึงลักษณะแม้กระทั่งเม็ดเซลล์เลยอะค่ะก็ไปเจอกันที่นั่นนะคะ The Scarlet ชั้น2พารากอนค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากสวยก็ฝากบอกไปทางบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เต๋ากับฮิปไปแน่นอนค่ะเบอร์ขึ้นมาโอบีขึ้นให้หน่อยนะคะ026ขึ้นเลยใช่ค่ะแล้วไปนะคะแล้วถ้าพี่ชาไม่อยู่พี่ชาขอโทษนะถ้าพี่ชาไปทำงานแต่ว่าถ้าทุกครั้งไม่ได้ไปทำงานก็จะไปทำสวยที่นั่นละค่ะงั้นวันนี้นะคะรายการซุปตาเดลี่นะคะก็ไปเดี๋ยวจะไปทำธุระต่อเนี่ยค่ะไปทำความงามด้วยเนี่ยค่ะไปเข้าสกาเลตเนี่ยแหละค่ะนะคะอย่างนั้นก็ฝากซุปตาเดลี่ด้วยนะคะนะคะพี่ชาขาทำผ้านิดนึงต้องทำผ้าคุณแม่โอ้ทำผ้านิดนึงซุปตาเดลี่โอ้โหตายแล้วแต่ละรายการนี้ต้องมีอย่างนี้จะลำมาหรอคะซุปตาเดลี่ค่ะใกล้ลำแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมากบ๊ายบาย
ได้ลำมากเลยสุตาเด่นแม่นะครับแม่ของกระเทยหลายๆท่านใช่ไอ้หนูมีเหมือนชอบอย่าเดี๋ยวพี่เขาเสียร้องมาชาจะไม่ได้หล่อนขับเสพาอ้าวเอางี้ดีกว่าไหนๆก็โอกาสนี้นะคะจะเป็นวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันในปีนี้นะคะใครจะไปอะคะริโป้งตกใจจะไม่ดีเลยอ้าวไว้พอคุณผู้ชมหน่อยพี่เต๋าก่อนเลยก็แล้วกันพี่เต๋าขอให้มีความสุขนะคะอย่าเข้าห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเข้ามาอีกทีจะออกมาอีกทีปีหน้านะคะชอบเข้าตอนสับเอ็ด5 4 3ปีหน้าแล้วนะคะไม่เจ๋เลยฮิปพีอ่ะก็เอ้ยวาระดีๆขึ้นปีใหม่เฮ้ยดีๆมั้ยก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขนะคะแล้วก็ไร้โรคไร้ภัยเรบสัตว์แล้วก็ขอเป็นปีโชคดีของผู้ชมตลอดทั้งปีเลยละค่ะก็ขอไปก็ขอให้ไม่เจ็บไม่จนนะคะมีสติและสตางค์อยู่กับตัวตลอดเวลานะคะขอให้มีความสุขมากๆและที่สำคัญอย่าลืมดูพวกเราไปนานๆด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวใครโชคดีเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปสำหรับนาฬิกาวันนี้เรา3 คนลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ